สวัสดีครับครับแนะนำตัวหน่อยครับครับเด่นกังไกลสิงห์มาวินครับเด่นกังไกลที่โดนชูสวน81ใช่ไหมคนนี้ไหมครับเป็นไงล่าสุดเป็นไงรู้สึกไงบ้างครับโดนชูสวนที่ลุมพินีก็งง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 แล้วก็มีรายการชกละต่อเนื่องเลยวันไหนนะครับวันที่21ครับมีนะก็ศึกใหญ่สิงห์มาวินที่ราชดำเนินโอ้วันนั้นนักมวยในค่ายต่อยหลายคนเลยใช่ครับต่อย4-5คนครับแล้วเราชกกับใครครับแม็กนัมบางกอกอะไรเยอะนะโอ้เขาเก่าได้ช่วงหลังนี่เห็นเขาต่อยไหมเห็นครับเฮ้ยเขาฟอร์มดีมากนะใช่ครับแล้วก็เพิ่งมาสะดุดแพ้ไปหลังเพชรลุ่งใช่ไหมใช่ครับเขาเป็นมวยสไตล์ไหนครับก็ฝีมือฝีมือด้วยกันแล้วก็บางทีก็บู๊บ้างนะเป็นไงเจอทรงนี้มันจะปวดหัวไหมเนี่ยไม่ครับชิงจังหวะกันใช่ไหมใช่ครับอยู่ที่จังหวะใครจะดีกว่าใช่ดูเขามีอาวุธที่อะไรที่แบบทำให้เราหนักใจบ้างไหมก็หมัดกับเตะขาเขาเตะแรงเหรอต่อยแรงก็ดูในคลิปนะก็คมอยู่นะคมอยู่คมอยู่จุกจิกอยู่นะเหลี่ยมดีนะครับส่วนเราอะเราซ้อมมาหนักๆเน้นๆเลยเนี่ยประมาณกี่สัปดาห์ก็อันนี้เข้าอาทิตย์ที่3ครับซ้อมหนักอยู่นะ3สัปดาห์ติดๆเป็นไงร่างกายตัวนี้มันดีขึ้นขนาดไหนละจากที่กลับมามันก็ดีขึ้นแต่ยังไม่เต็มร้อยเหมือนเมื่อก่อนครับหรอใช่ต้องต่อยให้ต่อยเนาะต่อเนื่องกว่านี้ใช่ครับเพราะว่าเราหยุดไปเกือบ2ปีใช่ไหม2ปีกว่า2ปีกว่าใช่ครับแล้วกลับมาต่อยแค่2ไฟเองใช่ครับชนะพี่หลองใช่แล้วก็แพ้เด็ดยอดสุริยาใช่ครับแล้ววันนี้ไฟนี้ปั้มซ้อมกับใครบ้างกูปั้มซ้อมบ้างน้องๆพวกซีวีเดโชเล็กก็มีหลายคนอยู่แล้วนะครับแล้วเทรนเนอร์เทรนอะไรให้เป็นพิเศษบังมัดบังมะก็สไตล์ผมก็ฝีมือฝีมือนะครับก็เสริมลูกหมัดลูกศอกเข้าไปเสริมลูกแรงคือไฟที่แล้วเนี่ยที่ต่อยที่ลุมพินีคิดว่าเราพอใจฟอร์มตัวเองไหมที่โดนก็พอใจครับก็จากไฟแรกที่ต่อยกับพี่หลองก็มีแบบว่ามันสภาพมันดีขึ้นกว่าดีขึ้นตามลำดับใช่ครับแล้วคิดว่าเราต้องไปเพิ่มเติมอะไรบ้างก็ความแข็งแรงกำลังใช่ครับแล้วก็ลูกระยะยาวระยะยาวกันระยะใช่ครับตอนนี้มันแต่ว่ามันก็ดีขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆเนาะใช่ครับแล้วตั้งเป้าขนาดไหนกลับมาภาคนี้ก็เป็นแชมป์สักเส้นสองเส้นรุ่นไหนดีจริงๆเวทเราจริงๆอะเวทไหนก็126 128ครับไฟนี้เท่าไหร่ครับ128ครับมันใหญ่ไปไหมไม่ครับหรอ26ทำได้ก็ทำได้ครับแต่30ใหญ่ไปใหญ่ไปครับไม่เกิน128ใช่ครับอ๋อไปปล่อยกิโลครับตอนนี้ก็62 63ครับ63ลดประมาณเท่าไหร่45กิโลครับอ๋อก็ประมาณนี้อยู่แล้วนะใช่ไม่ถือว่าเยอะก็ถือว่ากลับมา2ไฟชนะ1แล้วก็แพ้แบบพลิกอีกหนึ่งใช่ครับนะครับก็คงจะคือทำฟอร์มไปเรื่อยๆกันนะใช่ค่อยๆทำร่างกายทำฟอร์มไปปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ23ครับจากจังหวัดพัทลุงครับพัทลุงบ้านเดียวกับซีอุยเพชรบ้านไร่ใช่ใช่ครับเราอยู่อำเภออะไรศรีนครินทร์ครับอ๋อแล้วพวกซีอุยอ่ะป่าบอนแม่ขีใช่ป่าบอนซีอุยอยู่แม่ขีอ๋อบ่อแก้วกับเพชรบ้านไร่อยู่ป่าบอนอ๋อก็ใกล้กันอยู่ใกล้ๆกันนะใกล้กันนะเบอร์ใกล้ๆกันใช่ครับก็ถือว่ากลับมาตั้งใจแล้วนะครับอดีตนี่เคยเตะตะวันฉายมาแล้วเตะโดนเตะมาด้วยอ่ะโดนเตะแล้วก็เตะกิ่งซางเล็กมาแล้วโดนเตะครับกิ่งซางเล็กโดนเตะด้วยแล้วก็มีใครอีกที่ฮอตๆสมัยก่อนที่เราต่อยด้วยสิริมงคลเพชรมรกตสิริมงคลเพชรมรกตคือเจอแข่งแข่งมาหมดแล้วใช่นะครับภาคนี้นี่กลับมาตั้งใจมากตั้งใจหาเงินแต่งเมียอ๋อไม่ใช่อ๋อไม่ครับไม่ใช่ไม่ใช่โสดครับไอเพชรวันไล่หัวเลาะโอเคขอกำลังใจจากแฟนคลับหน่อยครับก็อีเวนต์นี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับเต็มที่แน่นอนครับแล้วแฟนคลับติดตามวัดได้เลยไหมวัดได้ครับไปนี้เต็มที่แน่นอนครับโอเคขอบคุณครับครับผม